กริบดีกริบดีนี่เราจะติดเหมือนกับกริบซีเหมือนกันนี่ก็ย้ำกาวอีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วก็รอให้กาวแห้งก็จะประมาณนี้ได้มาแล้วกุหลาบหนึ่งดอกต่อไปเราก็ใส่กลีบเลี้ยงนี้เราจะไม่ได้ทำกลีบเลี้ยงให้ดูไม่ได้ใส่กลีบเลี้ยงให้ดูนะก็ยังไม่ทำก็เอาวิธีการเข้าช่อกุหลาบไม่ใช่ข้าวช่อประกอบกุหลาบมาให้ดูส่วนแพทเทิร์นแบบนี้ใครที่อยากจะได้ก็บอกมานะเดี๋ยวจะลงทำลงไว้ให้แต่ถ้าใช้แบบเดิมที่เคยลงไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็เอาแบบนั้นก็ได้กุหลาบแบบนี้นะโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ